สวัสดีครับน้องๆพบกับคุณค,ณคณรูโรเซฟนะครับวันนี้คุณครูจะพาน้อๆมาฝึกฝนการอ่านภาษาไทยกับหนังสือชุดมณะมณีน้องๆมีหนังสือชุดนี้พร้อมกันแล้วใช่ไหมครับงั้นไปอ่านรพร้อมๆครูกันเลยครับบทที่24วีระอยู่ใต้ต้นไม้กับ ลิงตัวหนึ่งลิงตัวนี้หน้าขาวและหางยาวมากพอเจ้าแก่แลเห็นลิง มันก็ร้องหีหีลิงตกใจร้องเจียเจ๊ยกเจี๊ยกแล้วหนีขึ้นไปอยู่บนต้นไม้มานะปิติ และวีระก็หัวเราะวีระบอกว่าลิงหน้าขาวตัวนี้ชื่อเจ้าจอมันสนมาก ทุกคนเห็นแล้วจะหัวเราะเจ้าจ๋อเห็นเจ้าแก่ไม่ทำอะไรก็ลงมาไม่ช้ามัน ก็ขึ้นขี่หลังเจ้าแก่เจ้าแก่พาเดินไปเดินมาเด็กทั้งสามคนหัวเราะตัวงอ เจ้าแก่ร้องหีหีเจ้าจ่อร้องเจีก๊กเจีก๊กปิติฉันจะพาเจ้าแก่มากินหญ้าที่นี่บ้างได้ไหมวิระ ได้ซีเจ้าจอ๋อจะได้มีเพื่อนเล่นมาดูแบบฝึกนะครับหนึ่งอ่านเทียบเสียงหาหาคมขมเทาเถา,ถา พิงผิงคอขอฝันฝันชันฉันซองสองทักถักคัดขัด,ขดชุดชุดแทบ แถบเปิดหน้าต่อไปนะครับสองฝึกอ่านคำที่มีไม้ตรีอ่านตามครูนะครับของเกเสื้อกักก๊อกน้ำไหลจอก โบเบตาแปะทำโปะขาโตะดังเอียดลูกออดลอยตุ๊บป่องน้ำมันกาดข้อสามฝึกอ่านคำที่มีไม้จัตาวา ตามครูนะครับเร็วจีแดงแจ๋หน้าจ่อยเหลืองอ่อยตัวจิว๋วผมเป๋เทปุ๋ยดำปีน้องเอ๋ยตังโอ ตาโบร้องอ๋อมาดูหน้าต่อไปนะครับข้อ4อ่านเสียงร้องของสัตว์หมูร้องอูดอูดหนูร้องจีด๊ดจีดหมาร้องเอ๋งเองหมาเห่าห้งห้องหมาร้องฮีฮี ลิงร้องเจี๊ยกเจี๊ยกนกร้องจิบจิบเป็ดร้องกาบกาบกบร้องอบอบแพะร้องแบะแบะแม่ไก่ร้องกระตากกระตากเรียกลูกไก่กุ๊กกุก๊กลูกไก่ร้องเจี๊ยบเจี๊ยบ พ่อไก่ขันเอกอเอกเอกเป็นไงบ้างครับตามกันทันไหมถ้าไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเปิดดูซ้ำๆได้นะครับแล้วก็อย่าลืมคลิกติดตามแล้วก็คลิกไลค์ให้ครูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคลิปใหม่ๆจะมีมาเรื่อยๆอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ